สวัสดีจ้าวันนี้จะทำมาลายาไส้หมักหมูก่อนใส่กระเทียมพริกไทยซีอิ๊วขาวรสดีเกลือนิดตึงแล้วก็หมูบดใส่ลงไปต้นขึ้นชายซอยผักชีซอยนี่คือไส้เหยียบกระเทียมลงไปในหม้อเลยน้ำซุปเอาไว้ต้มเอาไว้ตุ๋นมาละกระเทียมให้เหลืองหมูที่หมักไว้เป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอามายัดใส่ในลูกบะละเหลืองแล้วใส่น้ำลงไปต่อไปก็ใส่รากผักชีลงไปเครื่องปรุงรสมีซุปก้อนหนึ่งก้อนซีอิ๊วขาวพริกไทยเกลือนิดหนึ่งน้ำตาลทรายน้อยหนึ่งให้น้ำซุปมันหวานแล้วก็ซอสปรุงรสหน่อยหนึ่งหั่นเป็นท่อนแล้วใช้ช้อนปลายช้อนยาวจ้ะคว้านจนไอ้ขาวๆข้างขอบๆมันเป็นใยขาวๆคว้านจนหมดให้เป็นงี้ก็เดี๋ยวเอาหมูยัดไส้ยัดไส้หมูเสร็จแล้วหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ใส่หม้อได้เลยไม่ต้องรอให้น้ำเดือดค่อยใส่ลงไปเลยอุ้ยตายกระเด็นลูกหนึ่งได้ตั้ง4ท่อน20บาทแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่ามันจะนิ่มใส่ต้นขึ้นชายลงไปด้วยมันจะได้หอมเคี่ยวต้นขึ้นชายไปด้วยเคี่ยวไฟอ่อนๆเดือดแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่ามะระจะนิ่มเคี่ยวไฟปานกลางไม่ต้องให้มันเดือดมากเพราะว่าน้ำจะขุ่นตุ๋นไว้ตุ๋นให้นิ่มให้มะระนิ่มเลยหลังจากเคี่ยวไว้ตอนนี้มะระก็ได้สุกแล้วดูสินุ่มมากโรยผักชีล้อมลงไปจนขึ้นช่ายนุ่มมากเลยตักใส่จานเลยสองท่อนก็กินไม่หมดแล้วนุ่มๆเลยนุ่มมากน่ากินมากินด้วยกันเลยจ้าน้ำใสมากน้ำซุปเนื้อมะระก็นุ่มนุ่มถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเ
็แจ้งเตือนให้เคลียร์ริปเปอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมากินด้วยกันจ้า